ครับผมชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัชวาลชัยชนะนะครับสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลก็รู้สึกดีใจฮะที่คณะก็ได้เห็นความสำคัญของนักวิจัยที่ทำงานวิจัยแล้วก็มีการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆครับงานที่ผมสนใจก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะฮะตอนนี้ที่ทำก็เป็นเกี่ยวกับพลังงานทดแทนแล้วก็การอนุรักษ์พลังงานในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเน้นเรื่องเพียวนะฮะเป็นเรื่องพลังงานล้วนๆทั้งทางด้านเทคนิคเรื่องเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องนโยบายทางด้านพลังงานนะครับอย่างเช่นเรื่องความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศอะไรพวกนี้นะฮะแบบในปี2ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็คงจะเน้นเรื่องบูรณาการขององค์ความรู้ด้านพลังงานกับงานวิจัยอื่นๆนะครับอย่างตอนนี้ที่ทำก็ไปทางด้านสมาร์ทฟาร์มนะครับเราจะไปดูว่าจะทำยังไงให้ภาคเกษตรของเราเนี่ยเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปใช้แล้วก็ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับของผมก็จะเน้นเรื่องการทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าด้วยตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้รู้เรื่องทุกอย่างไปทั้งหมดนะครับมีเพื่อนมีพี่ๆน้องๆเนี่ยที่เขารู้ดีกว่าเราในบางเรื่องเนี่ยเขาจะเข้ามาเสริมจุดอ่อนของเราได้ในช่วงนั้นนะครับแล้วก็รวมถึงนักวิจัยจากสาขาวิชาอื่นนะครับอย่างด้านทางการเกษตรทางด้านสังคมอะไรพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าในอนาคตแล้วก็สิ่งที่ควรจะทำในต่อไปเนี่ยก็คือการทำงานร่วมกับคนอื่นให้มากขึ้นนะครับเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆครับอยากให้น้องๆเนี่ยเปิดกว้างนะครับสามารถทำงานวิจัยทั้งในสิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วก็ทำงานร่วมกับคนอื่นได้นะฮะในบางครั้งเนี่ยเราจบมานะครับเราอาจจะรู้ดีในบางเรื่องเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันเป็นแค่จุดเล็กๆนะฮะถ้าเราสามารถเอาความรู้ของเราเนี่ยไปผนวกไปใช้ร่วมกับคนอื่นได้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ตามมาแล้วก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศชาติได้ครับ